ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดูคาติซึ่งมีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่าสาเหตุที่แท้จริงนะครับที่ทำให้ดูคาติมียอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเพราะว่าอะไรต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาภายหลังการเปลี่ยนโฉมจาก Monster 795และ796มาเป็นรุ่น Scrambler รุ่นแรกคนไทยนะครับไม่ยอมรับในดีไซน์ของ Scrambler ยอดขายของดูคาติลดลงอย่างรวดเร็วทันทีถัดมาอีก1ปีกับการเปิดตัวรุ่น Monster 821แม้ว่าเครื่องยนต์จะใหญ่ขึ้นมีหม้อน้ำทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ว่าดีไซน์ของรถนั้นไม่โดนใจคนไทยยอดขายไม่สามารถทำเพิ่มขึ้นได้นะครับรวมถึงการเปิดตัว Scrambler 62เครื่องยนต์400ซีซีนั้นเป็นความผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของดูคาติยอดขายนั้นไม่สามารถทำได้แม้แต่นิดเดียวส่งผลให้2ปีครึ่งที่ผ่านมานี้ยอดขายดูคาตินั้นลดลงอย่างมากมายและวันนี้ครับยอดขายดูคาตินั้นในช่วง4เดือนแรกของปีที่ผ่านมาลดลงไปกว่า 40% โดยเฉพาะเดือนเมษายนที่ผ่านมานั้นทำได้เพียงแค่49คันถ้าหารจำนวนดีลเลอร์ทั้งหมด13แห่งทั่วประเทศไทยแล้วจะเห็นว่าขายได้เพียงแค่ดีลเลอร์ละ 3-4 คันเท่านั้นเองเดือนมีนาคมนั้นมียอดขายอยู่ที่ประมาณ102คันนะครับหาร13ดีลเลอร์ก็คือ8คันต่อดีลเลอร์ขณะที่เดือนกุมภาพันธ์นั้นขายได้เพียง73คันเฉลี่ยแล้วดีลเลอร์ละ 5-6 คันเท่านั้นเองขณะที่เดือนมกราคมนั้นตัวเลขถือว่าทำได้ดีพอสมควรนะครับ186คันเฉลี่ยดีลเลอร์ละ14คันเมื่อรวมตัวเลขทั้ง4เดือนแล้วนะครับทำได้410คันเมื่อเปรียบเทียบตัวเลขกับ4เดือนแรกของปี2559นั้นทำได้674คันนั่นก็หมายความว่าตัวเลขหายไปเกือบ 40% เลยทีเดียวครับดูคาติทราบดีถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจึงได้มีการจัดแคมเปญลดค่าบริการและอะไหล่เช็คระยะมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นนะครับโดยปรับลดลงมาถึง 42.5% ในช่วง3เดือนที่ผ่านมาแต่ว่าการปรับค่าบริการและอะไหล่ในครั้งนั้นนะครับไม่สามารถดึงดูดใจคนกลับมาซื้อดูคาติได้และการเปิดตัว Monster 797ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมารวมถึง Scrambler Cafe Racer คันนี้ยอดจับจองก็ยังไม่เร้าใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นดูคาติต้องมีการเตรียมแผนลดราคาอะไหล่ทุกรุ่นทุกคันทุกชิ้นนะครับให้ลงมาอีกไม่ใช่เพียงแค่การลดราคาอะไหล่และบริการเช็คระยะเท่านั้นเพราะพิสูจน์แล้วว่าที่ผ่านมานะครับไม่ได้ช่วยให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นแต่ประการใดต้องมีการแถลงข่าวจัดงานให้ยิ่งใหญ่ปรับราคาอะไหล่ทุกรุ่นทุกชิ้นทุกคันนะครับลดลงมาอีกอย่างน้อย 40-50% น่าจะเป็นไม้ตายสุดท้ายของดูคาติที่จะใช้ในช่วงปีนี้รวมถึงการคาดหวังยอดขายจากรุ่น Monster 797และ Scrambler Cafe Racer คันนี้นี่เองนะครับว่าจะทำได้ดีมากน้อยเพียงใดจากยอดขายที่ลดลงกว่า 40% ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้สรุปสิ้นปีนะครับถ้าดูคาติทำได้เท่ากับปีที่แล้วถือว่าสุดยอดแล้วครับเรื่องราวของดูคาติจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้า